งออกตาใช่ไหมคะมีใครไม่รู้หรือเปล่าว่าความหมายของมันเป็นยังไงบ้างเออยังไม่รู้ไม่รู้ไหนไหนยกมือ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 ยกมล่วงรู้ล่วงหน้าได้แต่เราสามารถคาดการณ์ได้ค่ะซึ่งเราก็จะมีทฤษฎีเช่นทฤษฎีความน่าจะเป็นในทางคณิตศาสตร์ก็จะมีการแทนค่า0แล้วก็1ใช่ไหมเพื่อบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนเลคเชอร์เลยจดยังเขาเดือดเลคเชอร์ยังเต็มเลคเชอร์ได้ยังคะก็เป็นเอาเป็นว่าคือมีอะไรเนี่ยจะเชื่อมโยงคอนเซ็ปต์อนาคตกับตัวเลขค่ะใช่ตอนนี้น้องว่ามันก็คือเลข8ในภาษาจีนนั่นเองแล้วเลข8มันเหมือนอะไรเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรนะเก่งมากเลยอ่ะอินฟินิตี้ถูกต้องถูกต้องหรือว่าเลข8นั่นแหละก็คือต้องการจะบอกว่าออกตาเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นของความฝันที่ไม่สิ้นสุดของพวกเรานั่นเองค่ะเย้งานเดบิวต์เรามาแค่นี้หรอโอ้ยไม่ได้หรอกไม่มีทางน้อยไปมั้งน้อยไปอีกสักกี่เพลงดิ10ล้านได้ไหวเหรอไหวเปล่าสิไหวเปล่าไหวทุกคนไหวไหมคะไหวเปล่าเราไหวชื่ออะไรไหวอยู่แล้วไหวอยู่แล้วงั้นไปกันเลยมาเลยไปเพลงต่อไปกันค่ะWe'll be right back.
่นี้นะออริจินอลของเราไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวอุ้ยบ้านอ่ะเซอร์ไพรส์มันเป็นยังไงนะออริจินอลเพลงสองเราสบายหน่อยไหมสบายเออขอให้ตาไม่หรอกเลยให้ทุกคนได้ดูก่อนดีกว่าไม่เซอร์ไพรส์ได้เลยไม่สามารถไปสปอยหน่อยเหรอขอแรกหนึ่งทีสักนิดนี่ไปดูเองโอเคเขาไม่ยอมเราไม่ได้หนักเราเล่นไม่หนักI'm not afraid.
ำลังเช็ดกระจกอยู่ที่ไหนแล้วก็บอกกับท่านี้พอดีแล้วก็อันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับเพลงซิงเกิลที่2ของพวกเรานะคะต้องมีชื่อว่าไลเดย์เย้อีกครั้งได้อีกครั้งได้เต็มเบาเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรนะไม่ได้ดิไม่บอกละพูดแค่เดียวครั้งเดียวหอครั้งเดียวเกินหองานต่อไปเราก็ไปพบกับสิ่งที่เราร้อยคอบอกว่าแบ่งมาด้วยอ้าว